สวัสดีค่ะท็อปสิบเบียนในบางครั้งการพักผ่อนอยู่ในบริเวณชายหาดยามบ่ายก็เป็นวิธีการพักผ่อนที่แสนจะยอดเยี่ยมแต่ถ้าคุณได้พบกับสิ่งของที่ถูกพัดมาเกยตื้นบนชายฝั่งดังต่อไปนี้แล้วก็คุณก็อาจจะสงสัยได้ว่าคุณกำลังถูกเล่นตลกอยู่แน่ๆเลยอันดับ10ฟันฉลามยุคก่อนประวัติศาสตร์ชายหาดเมทัลบีชในเซาท์โคโรไลนาเป็นสถานที่ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวแต่สำหรับหนุ่มน้อยเฟรเซอร์อายุ7ปีนั้นไม่ได้สนใจในการเล่นทรายบนชายหาดเท่าไรนักเนื่องจากเขากำลังขุดหลุมหาฟันฉลามแห่งท้องทะเลหนุ่มน้อยเฟรเซอร์พยายามขุดหลุมในหาดทรายเพื่อหาฟันของฉลามหลังจากนั้นเขาก็ได้ขุดพบฟันของฉลามขนาด 12.5 เซนติเมตรมีขนาดใหญ่กว่ากำปั้นของเขาเสียอีกสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นฟันของฉลามเมกาโลดอนที่มีขนาด15เมตรซึ่งหลายๆคนได้ยินชื่อของเจ้าเมกาโลดอนที่เป็นฉลามที่ใหญ่ที่สุดในโลกกันมาบ้างแล้วแต่ก็ยังมีบางคนที่อยากจะพบกับเจ้าเมกาโลดอนสักครั้งหนึ่งแม้ว่ามันจะสูญพันธุ์ไปแล้วเมื่อ 2.5 ล้านปีที่แล้วเมื่อครอบครัวฟรอสเตอร์ทราบว่าพบกับอะไรก็ถึงกับอึ้งไปเลยเนื่องจากพวกเขาได้พบกับสิ่งที่มหัศจรรย์ที่แม้แต่นักล่าฟอสซิลแห่งท้องทะเลเองก็ยังแปลกใจเด็กชายเฟรเซอร์ได้เคยบอกกับพ่อแม่ของเขาก่อนหน้านี้ว่าเขาจะต้องพบกับฟันฉลามรูปแบบนี้ซึ่งพระเจ้าก็เป็นผู้บอกสถานที่ที่จะพบกับมันแก่เขาดังนั้นครอบครัวฟอสเตอร์จึงต้องขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้พวกเขาหามันเจอนั่นเองอันดับ9ก้อนอ้วกปลาวาฬมูลค่า21ล้านบาทในเดือนเมษายนปี2016สองสามีภรรยาชาวอังกฤษได้ไปเดินเล่นบริเวณชายหาดมิดเดิลตันแซนและได้พบกับสิ่งหนึ่งที่มีกลิ่นเหม็นและชวนขึ้นไส้เข้าในครั้งแรกพวกเขาคิดว่าเป็นก้อนหินสีขาวแปลกๆหรืออาจจะเป็นขี้ปลาวาฬสำหรับทำน้ำหอมเท่านั้นแต่ที่จริงแล้วมันคืออ้วกปลาวาฬแกรี่อธิบายว่ากลิ่นอ้วกปลาวาฬนั้นเหมือนกับกลิ่นปลาหมึกผสมกับมูลสัตว์แต่นี่เป็นสิ่งที่อุตสาหกรรมน้ำหอมต้องการและมีราคาสูงมากโดยเกิดจากการสำรอกของวานสเปิร์มที่ถูกขับออกมาในทะเลเมื่อพวกมันรู้สึกป่วยซึ่งอ้วกปลาวาฬจะเริ่มแข็งตัวเป็นก้อนเมื่อระยะเวลาผ่านไปกลิ่นชวนขึ้นไส้ของก้อนอ้วกปลาวาฬนี้จะถูกปรุงแต่งโดยนำมาใช้ในอุตสาหกรรมน้ำหอมและโคโลนซึ่งก้อนอ้วกที่สองสามีภรรยาพบนี้มีมูลค่าสูงถึง21ล้านบาทเลยทีเดียวดูเป็นเรื่องที่น่าอับอายมากเมื่อคุณถือก้อนอ้วกนี้และเดินไปรับเงินก้อนโตแต่เดาได้เลยว่าอาจจะได้ยินเสียงบ่นถึงกลิ่นอันสุดยอดของสินค้าแสนแพงชิ้นนี้อย่างแน่นอนอันดับ8ทุ่นระเบิดเคลลี่แกรเวลแห่งเวลกล่าวว่าครอบครัวของเธอหลงใหลกับวัตถุที่เกยชายหาดในระหว่างการพักผ่อนในปี2015ซึ่งวัตถุที่ขึ้นมาเกยชายหาดเป็นลูกบอลทรงกลมขนาดใหญ่ถูกปกคลุมไปด้วยเพลียงทะเลทั้งด้านบนและด้านล่างแม้ทั้งกลมและใหญ่ขนาดนี้ทำให้เรานึกถึงไข่กิ้งก่าใน Journey True เลยคุณว่าไหมคะพวกเขานำมันขึ้นมาวางไว้และถ่ายรูปพร้อมกับเด็กๆที่กำลังเล่นอยู่รอบๆลูกบอลจากนั้นพวกเขาก็โพสต์ลงบนสื่อสังคมออนไลน์จนกระทั่งเพื่อนๆในสื่อสังคมของเธอเข้ามาเตือนถึงโพสต์ที่เธอลงและอธิบายว่าลูกบอล นั้นคืออะไรต่อมาอุทยานแห่งชาติเพมบรีได้โพสต์ข้อความลงบัญชีทางการของอุทยานว่าทุ่นระเบิดนั้นเป็นของกองทัพสหรัฐอเมริกาสมัยสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งระเบิดยังคงทำงานได้อยู่จากข่าวนี้เองทำให้ครอบครัวแกเวลตกใจและช็อกเป็นอย่างมากที่เด็กๆ เคยเล่นกับระเบิดมาก่อนหน้านี้จากนั้นครอบครัวนี้ก็ได้เดินทางไปดูการกำจัดระเบิดของทีมกำจัดระเบิดท้องถิ่นซึ่งแน่นอนว่าส่วนมากของระเบิดในนั้นได้ถูกใช้งานไปบ้างแล้วนั่นเองอันดับ7ท่อนไม้ยักษ์บริเวณชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิกนั้นไม่เคยมีสิ่งแปลกปลอมบนชายหาดมีเพียงเศษไม้ที่ถูกกระแสลมแรงรวมทั้งคลื่นทะเลซัดมาจากเนินเขามาเกยชายหาดเท่านั้นแต่ในปี2010ได้มีท่อนไม้ขนาดยักษ์ได้ลอยมาเกยชายหาดแห่งนี้ซึ่งโดยปกติแล้วท่อนไม้ปีศาจขนาดมหึมานี้จะพบได้ในป่าลึกเท่านั้นท่อนไม้ยักษ์นี้มีความสูง2เมตรและอาจจะมีความยาวถึง61เมตรเลยทีเดียวซึ่งลมพายุที่พัดท่อนไม้นี้มานั้นจะต้องมีความแรงที่สมบูรณ์แบบเพื่อพัดท่อนไม้ปีศาจนี้ให้หลุดออกจากพื้นดินและลอยมาตามกระแสน้ำจนกระทั่งขึ้นมาเกยที่ชายฝั่งแห่งนี้จริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างที่อยู่เหนือจินตนาการไปซะหน่อยแต่คุณก็คงเคยได้ยินมาว่าสภาพอากาศทางตะวันตกเฉียงเหนือนั้นแปลกประหลาดเพียงใดและท่อนไม้ยักษ์นี้ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ได้ดีที่สุดเลยอันดับ6หมึกยักษ์
มึกยักษ์นั้นเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าที่มีมานานหลายศตวรรษอาจจะเริ่มเมื่อก่อน 2,000 ปีที่แล้วและอาจจะทำให้ตำนานของหมึกยักษ์ที่เล่าต่อกันมาในหมู่นักเดินเรือในปี 1,800 ได้ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้งแต่ต่อมาในปี 2,004 ได้มีการจับหมึกยักษ์ตัวใหม่ที่ขึ้นมาเกยบนชายหาดได้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติอย่างยิ่งทำให้ชาวสเปนในหมู่บ้านแคนทาเบียตกใจเป็นอย่างมากที่มีหมึกยักษ์ขนาดถึง9เมตรขึ้นมาเกยชายหาดในหมู่บ้านของพวกเขาวันหนึ่งในฤดูใบไม้ร่วงของปี2013นักถ่ายภาพใต้น้ำคนหนึ่งที่ชื่อเอนริกเตโดได้เข้ามายังบริเวณนี้เพื่อที่จะถ่ายภาพหมึกยักษ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะพบบนชายฝั่งแห่งนี้ซึ่งในเวลาต่อมาหมึกยักษ์น้ำหนัก182กิโลกรัมตัวนี้ก็ได้ถูกย้ายไปอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำประจำเมืองและมันยังดึงดูดให้มีผู้ชมเข้าในพิพิธภัณฑ์มากมายในเวลาหลายปีต่อมาอีกด้วยนะอันดับ5โครงกระดูกปีศาจแห่งท้องทะเลการพบหมึกยักษ์ในทะเลถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่อันดับนี้พบโครงกระดูกค่ะแน่ๆคุณกำลังคิดว่าโครงกระดูกเดินได้อย่างในภาพยนตร์อยู่ใช่ไหมล่ะคะแต่สำหรับคู่รักอาเบอร์ดีนนั้นถือว่าเป็นการค้นพบซากปีศาจไร้โครงกระดูกแห่งท้องทะเลเลยทีเดียวในปี2011ระหว่างที่คู่รักอาเบอร์ดีนกำลังเดินเล่นบนชายหาดอยู่นั้นพวกเขาได้พบกับสัตว์ทะเลขนาดลำตัว9เมตรซึ่งมีกะโหลกศีรษะหางและฟันอยู่ครบลักษณะทางกายภาพของมันเหมือนกับสัตว์โบราณและไม่มีใครทราบด้วยว่ามันคือสัตว์ประเภทใดบางคนก็กล่าวว่าอาจจะเป็นซากปลาวาฬในขณะที่บางคนก็กล่าวด้วยความยินดีว่าอาจจะเป็นซากสัตว์เลื้อยคลานที่อาศัยอยู่ในทะเลในยุคก่อนประวัติศาสตร์เหมือนกับตำนานล็อกเนสในประเทศสกอตแลนด์ก็ได้ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีสัตว์ทะเลขนาดใหญ่หลายชนิดที่ยังไม่มีการค้นพบอย่างเป็นทางการแต่ดูเหมือนว่าน่าจะดีกว่าถ้าคุณพบกับสัตว์ทะเลประเภทนี้ที่ตายแล้วบนชายหาดมากกว่าที่จะเจอพวกมันแบบเป็นๆในมหาสมุทรนะอันดับ4ลูกบอลหิมะยักษ์แค่ชื่ออันดับคุณอาจจะนึกถึงลูกบอลที่ทำมาจากหิมะจริงๆที่เอาไว้เล่นปาใส่กันใช่ไหมล่ะคะแต่ไม่ใช่ค่ะลูกบอลหิมะนี้เกิดขึ้นเองคุณอาจจะไม่อยากไปเดินเล่นบนชายหาดแช่แข็งในไซบีเรียประเทศรัสเซียก็ได้ซึ่งที่นั่นก็ไม่ใช่ชายหาดที่คุณอยากจะไปอาบแดดอย่างแน่นอนโดยชายหาดที่ว่านี้ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะซึ่งอยู่ใกล้กับหมู่บ้านคนอีกด้วยอ่าวที่แสนประหลาดนี้มีน้ำแข็งและหิมะจับตัวหนาถึง11เมตรโดยมีลูกบอลหิมะเป็นพันๆลูกเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบทอดยาวไปตลอดความยาวของชายหาดถึง18กิโลเมตรซึ่งลูกบอลหิมะนี้ไม่ได้ถูกปั้นขึ้นจากชาวบ้านแต่อย่างใดตามที่สถาบันวิจัยแห่งอาร์กติกและแอนตาร์กติกาได้กล่าวไว้ว่าลูกบอลหิมะนี้เกิดจากคนที่ถูกพัดไปตามชายฝั่งด้วยกระแสลมและจับตัวกับน้ำแข็งจนเป็นก้อนกลมโดยลูกบอลหิมะนั้นมีเส้นผ่านศูนย์กลางราวๆลูกเทนนิสเลยทีเดียวไม่มีใครทราบได้ว่าปรากฏการณ์ที่แสนจะสมบูรณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งชาวบ้านในหมู่บ้านก็กล่าวว่าพวกเขาเองก็แทบจะไม่เคยเห็นปรากฏการณ์นี้มาก่อนเลยด้วยซ้ำอันดับ3ฝูงปลาดาวเกยตื้นเราเชื่อว่าเด็กๆหลายคนคงชอบเจ้าปลาดาวเหมือนอย่างดอลล่าจริงไหมล่ะคะไหนใครชอบปลาดาวบ้างยกมือขึ้นค่ะในช่วงปลายปี2016พายุแองกัสทำให้เกิดความหายนะในสหราชอาณาจักรโดยความแรงของลมกระโชกอยู่ที่129กิโลเมตรต่อชั่วโมงและก่อให้เกิดน้ำท่วมอย่างรุนแรงซึ่งผู้คนในสหราชอาณาจักรนั้นคุ้นเคยกับอากาศหนาวเย็นเช่นนี้เป็นปกติแต่ไม่มีใครทราบได้ว่าฝูงปลาดาวประจำท้องถิ่นได้ถูกพัดไปยังชายหาดแล้วนอกจากนี้พายุแองกัสยังก่อให้เกิดขึ้นทะเลที่รุนแรงพอที่จะพัดเอาสิ่งมีชีวิตต่างๆในทะเลมาเกยชายหาดเป็นจำนวนมากหลังจากน้ำทะเลลดลงแล้วชาวบ้านในละแวกนั้นได้พากันมาช่วยเหลือปลาดาวนับพันที่ยังมีชีวิตอยู่ใส่ถังแล้วไปปล่อยคืนสู่ทะเลซึ่งก็มีบางส่วนที่ตายแล้วในกองที่ถูกคลื่นซัดมาเป็นจำนวนพันๆตัวเรียงรายอยู่ตามชายหาดในขณะที่ผู้ใช้ทวิตเตอร์ได้โพสต์ถึงสถานการณ์ที่ชายหาดทางตอนใต้ว่าเป็นการสังหารหมู่ปลาดาวแห่งท้องทะเลอันดับ2โคเคนมูลค่า 2,100 ล้านบาทคุณคิดว่าการนั่งชิลริมหาดจะมีเรื่องอะไรทำให้ตื่นเต้นได้กันบ้างคะสาวสวยเซ็กซี่หรอผิดค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงต้นปี2017เจ้าหน้าที่ในเมืองนอร์ฟอล์กประเทศอังกฤษต่างก็แตกตื่นเนื่องจากค้นพบสิ่งผิดกฎหมายที่ชายหาด2แห่งที่อยู่ไม่ไกลกันมากนักเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพบโคเคนบริสุทธิ์
ซึ่งบรรจุอยู่ในถุงกระดาษทิชชู่และถูกคลื่นซัดขึ้นมาเกยอยู่บนชายหาดหอโคเคนที่ถูกซ่อนอยู่บริเวณชายหาดแรกถูกค้นพบโดยผู้ไม่ประสงค์ออกนามซึ่งแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจค้นและอีกหนึ่งก็ถูกค้นพบในเวลาต่อมาซึ่งรวมปริมาณโคเคนที่ถูกตรวจพบจากทั้งสองที่ได้ถึง360กิโลกรัมมีมูลค่าสูงถึง 2,100 ล้านบาทเลยทีเดียวเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานไว้ว่าอาจจะเป็นการระบายสินค้าจากทางเครื่องบินหรือถูกลักลอบนำเข้าทางเรือจากผู้ค้าผิดกฎหมายซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถระบุได้ว่าโคเคนเหล่านี้เป็นของใครและมาจากที่ใดแต่คาดว่าพวกเขาคงไม่ตั้งใจให้สินค้าราคาแพงพวกนี้ขึ้นมาเกยบนชายฝั่งสาธารณะอย่างแน่นอนอันดับ1หุ่นเลโก้ขนาดยักษ์อันดับนี้ขอเอาใจคนรักเลโก้กันหน่อยนะคะและคนนี้สะสมเลโก้เลยก็ว่าได้ถ้าคุณพบหุ่นเลโก้ขนาด 2.4 เมตรสีสันสดใสในช่วงเช้าขณะที่คุณกำลังเดินเล่นอยู่บนชายหาดแล้วก็คุณอาจจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าคุณไม่ได้เห็นภาพหลอนนะแต่นั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจฟไฮเดแมนซาราโซตาแห่งเมืองฟลอริดาในปี2011นั่นเองด้านหน้าของหุ่นเลโก้พิมพ์ข้อความว่า No real than you are และด้านหลังก็มีคำว่า Ego Leonard หมายเลข8ไว้อีกด้วยผู้คนต่างก็มองหุ่นตัวนี้อย่างงุนงงและต่างก็เข้าไปถ่ายรูปกับประติมากรรมชิ้นนี้ด้วยความสนใจซึ่งผู้สร้างหุ่นตัวนี้ก็คืออีโก้ลีโอนาร์ดศิลปินชาวดัตช์ผู้ซึ่งทำให้เกิดกระแสความสนใจในหุ่นตัวนี้ดังเช่นในอดีตของฮอลแลนด์การสร้างหุ่นเลโก้ของเขาทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต้องทำการขนย้ายหุ่นเลโก้ไประยะหนึ่งจนกระทั่งลีโอนาร์ดได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองและใช้เวลาเกือบ8เดือนเพื่อที่จะแสดงหุ่นเลโก้นี้สู่สาธารณะที่ชายหาดโปทังกาเมืองลาคอนทีในเวลาต่อมาถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ